บักกะบูดอททีวีพาไปล่องเรือสุดาในช่วงซัมเมอร์จริงๆเราญี่ปุ่นเนี่ยคือเป็น dream destination ของผมเลยโอ้แล้วเด็กๆ dream destination ของผมกันแต่ว่าบอกเลยนะครับว่ายังไม่เคยขึ้นเรือเป็นครูซนะครับโอ้ไม่เคยส่วนใหญ่ไม่เคยไปเรือไม่เคยใช่เคยจะเป็นรูทอื่นนะครับแต่ว่าที่เราจะได้ไปขึ้นที่ญี่ปุ่นครับแล้วเราจะเริ่มจากตอนใต้ของญี่ปุ่นนะครับค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆจากฟุกุโอกะไปเกียวโตครับแล้วก็จะไปหลายจังหวัดก็ถือว่าปกติเราจะเดินทางด้วยรถไฟบ้างรถยนต์บ้างเราเปลี่ยนด้วยการเดินทางทางเรือบ้างเรือสวยดีนะเซอร์ไพรส์อีกอย่างคือจะวนมานี่ด้วยปูซานเกาหลีคือเริ่มต้นที่ญี่ปุ่นแล้วไปจนถึงเกาหลีเลยเหรอใช่ครับโอ้โหแสดงว่าทริปเดียว2ประเทศเลยเคยจะได้เจอออปป้าด้วยโอ้โหอะไรจะเอาไว้ครบขนาดนั้นไม่ครบสิครับครับลองเดินทันทีคุณตามเข้าหน่อยครับทริปที่จะไปเนี่ยมีอะไรพิเศษที่มาปั๊บกับรถยนต์100คันได้บ้างรถเนี่ยคือซื้อเมื่อไหร่ก็ได้พูดดีๆนะพูดดีๆนะวันนึงพอคุณมีเงินคุณทำงานทำการแล้วคุณก็ค่อยซื้อรถแต่วันนึงคุณมีเงินเป็นล้านก็ไปเที่ยวกับผลิตโชคไม่ได้นะครับจริงจริงซื้อไม่ได้แต่ถ้ามีเงินมากพอก็จ้างได้จริงจริงเป็นรถเนี่ยพิธีกรเพื่อนอย่างเงี้ยเขาเลยมาดีๆคงโทษ
ไม่จะบอกว่าจริงๆแล้วอยู่ที่ทุกคนจะเลือกเป็นรถก็ได้นะครับแต่ว่าไอโอ๊ตเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะตายเมื่อไหร่ให้รีบไปเที่ยวกันพอดีครับถึงว่าให้รีบไปเที่ยวด้วยกันจะอยู่วันอยู่พรุ่งนั้นไม่รู้ให้จะบอกว่าชีวิตมันไม่แน่นอนชีวิตมันไม่แน่นอนและทริปของคุณเนี่ยจะมีอะไรพิเศษมากคุณไปด้วยกันเนี่ยไปเนี่ยคุณจะดูแลเขาได้ดีขนาดไหนคุณโน้ตครับคือผมเนี่ยจะเป็นคนที่คอยเชื่อมความสัมพันธ์โอ้โหคุณปกติก็เชื่อมตลอดอยู่แล้วโอ้ที่เชื่อมทุกวันเหรออืมผมจะเป็นคนคอยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนุชกับคุณผลิตโชคอ๋อเหรอคุณคือตัวกลางไหนจะแบบอ่ะไปเนี่ยเราก็ต้องไปถ่ายโฟโต้เซตอีกถ่ายรูปอีกเพราะเขาเป็นแต่ก็ให้เขาจะพาไปดูสะพานที่พาไปสู่สวงสวรรค์